สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอน4 โมงเช้าทางสวีเดนเด้อค่ะคอยหยุดงานค่ะพี่น้องมื้อนี้พี่น้องตอนนี้อากาศทางสวีเดนก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนเดี๋ยวบางมื้อสโน่ก็ย่อยพี่น้องเอ้ยอากาศแปรปรวนขนาดเลยจ้ะพาพี่น้องมากินโจกันค่ะอากาศแบบนี้ตื่นเช้าขึ้นนอกพี่น้องอาหารการกินทั้งเมืองนอกเพิ่นว่ามื้อนี้ข่อยก็ได้โจกพี่น้องโจกสําเร็จรูปค่ะแต่ว่ามาเพิ่มไข่เพิ่มหมูสับเอาเองค่ะใส่พริกไทยลงไปง่ายๆต้มน้ําเดือดๆแล้วก็เอาหมูสับที่หมักผสมแล้วผสมน้ํามันหอยผสมซีอิ๊วขาวใส่ลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็เติมลงไปเติมผงโจกอันนี้ลงไปพี่น้องง่ายง่ายค่ะกระซ้อยขิงลงไปต้นหอมข้าเจ้าก็มีให้อยู่แล้วพี่น้องนี่เขาก็เติมขิงลงไปเพิ่นว่าโจกแต่ว่าเม็ดเขาแบบใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเบิ่งตอนหมูข่อยสดหอนๆตีเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้อากาศทั้งสวีเดนกับอันนี้ค่ะเห็นล่ะหนาวพี่น้องล่มมาแห้งมานี่หลายมือล่ะค่ะอันนี้ซ่าใบเตยค่ะใบเตยตากแห้งมาจากเมืองไทยกินแล้วแล้วก็สิทำความสะอาดบ้านติค่ะที่นี่นู้นข่อยลืมปิดเตาบ่บ่แม่นนะจิบซ่าก่อนหันกล้องบ่ได้หันเข้าเจ้าของเด้อค่ะอากาศอุ่นอากาศหนาวต้องเติมความอุ่นให้ร่างกายถ้าสันถ้าเฮาคนเอเชียเนาะพี่น้องธนาฮ้อนพวกขนมปังถ้าเหนื่อยแล้วก็แล้วอยู่จ้ะจะอันนี้มันหนาวมันเขาแล้วก็สิทำความสะอาดบ้านหลังจากนั้นก็สิเตรียมเหลือเอากระเป๋าเดินทางออกมาค่ะพี่น้องสีอันนั้นมืออื่นก็สิไปซื้อของค่ะของพวกของฝากเล็กๆน้อยๆฝากขนมนมเนยไปฝากเล็กน้อยกับเมืองไทยล่ะพี่น้องมันจันแต่สาวหมื่นแล้วค่ะเด้อพี่น้องพี่น้องคอยยักไล่อยู่มีเพื่อนๆน้องๆเพื่อนบอกว่าให้ไล่อยากให้ไล่เนี่ยข่อยยังไล่บ่ทันเป็นอยู่ค่ะข่อยยังหาหม่องไล่บ่พออายุไล่หม่องใดพี่น้องบอกข่อยนี่เด้ออือก็เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ข่อยมีปัญหาเขาอัปเดตเขาเจ้าอัปเดตใหม่เนาะแล้วที่นี่หม่องเสียให้ลงโป๊กคลิปนั่นจะกดเขาไปใส่ตะกี้กดเข้าไป YouTube Studio มันก็พอเนาะอันนี้อันนั้น YouTube Studio เสียจะข่อยสิเข้าไปมองใดพี่น้องเอ้ยยอดวิวยอดคลิปก็บ่ขึ้นเด้มีแต่ถอยลงถอยลงเฮ็ดบาปกันเถอะผีอยู่
ันอยู่นี่อันผงพริกไทยเลยพี่น้องเมื่อวานก็บ่ได้ลงคลิปเมื่อยเมื่อยเลิกงานเมื่อวานเลิกงาน2 ทุ่มค่ะเลิกไว้เมื่อวานมาพี่น้องกินโจ๊กหมูน้ำกันจ้ะโจ๊กหมูหมูใส่ขิงหอนฮ้อนซ่องหนึ่งซ่องไหนบักร้ายหนึ่งโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคุณปุ่มคนว่าซื้อมาจากร้านร้านอาหารอินเดียเจ้าของเป็นคนจีนข่อยเป็นลูกค้าเพิ่นมานี่14 ปีแล้วพี่น้องไปซื้อเตลเทียนเป็นพันขึ้นแฟนข่อยจนตาเขียวใส่พันโค่นเลยพี่น้องถ้าทั้งวันได้ซื้อข้าวสารเป็นกระสอบใหญ่ถ้าย่างบ่หลายของข่อยคือบ่ต่ำกว่า400สามีข่อยว่ารายได้ต่ำรสนิยมสูงมันนะข่อยอยากหัวอยู่ไก่ปันนี่เถื่อนอยากกินยังคือเฝ้าซื้อกินตัวหาได้เดี๋ยวเรียวแรงสิบ่มีพี่นั่งมั้งอื่นก็สิไปหาซื้อของหลังจากนั้นก็เสร็จงานต่ออีก3 มื้อวันศุกร์เนี่ยมื้อแรกก็สิเตรียมแพ็คกระเป๋าว่าสิเว้าข่อยก็เว้าอุทาหรณ์สนใจนะพี่น้องข่อยจะน้องสนิทคนนึงที่ฮู้จักกันล่ะค่ะแต่ว่านั่งใหญ่นี้แล้วค่ะนายเป็นย่างไปได้งานใหม่แล้วก็ใหญ่ไปอยู่อีกบ่ได้ติดต่อกัน2 ปีล่ะชีวิตนั่งแบบสามีนัดเดี๋ยวข่อยสิมาข่อยไล่ได้ตอนใดข่อยสิมานั่งเว้าให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อชีวิตน้องนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจดีฮะบ่ก่อนเลยเห็นในชีวิตเด่นเป็นแบบเป็นตะว่าอุทาหรณ์สอนใจนี่คนน้องบ่โจกโจกโจกใส่ไข่ข่อยบ่กล้ากินไข่ดิบพี่น้องไข่ลวกบ่กล้ากินข่อยตีไข่ลงแล้วข่อยว่าสิลองกินเบิ่งวัดบ่ได้ข่อยก็ตีไข่ให้สุกกินซาใบเตยกันดื่มซาใบเตยจ้ะมาพี่น้องคลิปนี้ก็ยุติขอยุติเอาไว้เท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าขอบคุณหลายๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสุขภาพแข็งแรงถูกหวยรวยเบอร์รางวัลที่1งวดสิมาได้จ้าเด้อสวัสดีจ้า